ลายเพิ่มฟิวเจอร์ใหม่เกี่ยวกับการกล่าวถึงหรือการแท็กสำหรับแชทกลุ่มหรือสนทนาแบบกลุ่มนะฮะก็คือใครที่ใช้งานลายตอนนี้คุณสามารถที่จะแท็กทุกคนที่อยู่ในกลุ่มได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องแท็กทีละคนเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะคุณสามารถที่จะพิมพ์แอดแล้วก็ออเพื่อที่จะกล่าวถึงทุกคนภายในกลุ่มได้ในลักษณะแบบนี้นะฮะเพียงพิมพ์ assign แล้วให้เลือกสัญลักษณ์ all นะครับหรือพิมพ์ all ได้เลยนะฮะคุณจะสามารถกล่าวถึงทุกคนที่อยู่ในกลุ่มได้ปกติแล้วนะครับหลายคนเลือกที่จะปิดการแจ้งเตือนแบบกลุ่มเอาไว้สำหรับการสนทนาทั่วไปหลายคนเนี่ยเลือกที่จะปิดฟิวเจอร์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้การสนทนาแบบกลุ่มเนี่ยไม่รับการแจ้งเตือนเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยมันจะมีการแชทมากมายหลายคนจึงเลือกที่จะปิดนะครับการแจ้งเตือนแบบกลุ่มเอาไว้แต่การกล่าวถึงจะมีข้อดีตรงที่ว่าเมื่อคุณปิดการแจ้งเตือนแบบกลุ่มแต่ว่าถ้ามีคนกล่าวถึงคุณเนี่ยยังสามารถจะแจ้งเตือนอยู่จะใช้ในกรณีที่มีข่าวสำคัญที่จะรายงานโดยเฉพาะคนนะฮะก็คือก็จะกล่าวถึงไปเลยมันจะได้รับการแจ้งเตือนในลักษณะแบบนี้ถึงแม้ว่าคุณจะปิดการแจ้งเตือนในกลุ่มนั้นไว้ก็ตามอันนี้หลายคนนะครับเลือกที่จะปิดเอาไว้แล้วก็ถ้าใครมีงานสำคัญเนี่ยเขาก็จะแท็กส่วนตัวไปแต่ว่าในกรณีที่ว่างานนั้นสำคัญมากๆคุณต้องการที่จะกล่าวถึงทุกคนหรือบอกทุกคนเพื่อทุกคนรับทราบซึ่งหลายๆคนเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเลือกที่จะปิดการแจ้งเตือนเอาไว้การแท็กออนเนี่ยจึงมีความสำคัญพอสมควรนะครับถ้าใครอยากจะใช้งานฟิวเจอร์นี้ตอนนี้สามารถที่จะใช้งานได้แล้วโดยการพิมพ์แอดแล้วก็ออย่างที่กล่าวไปแล้วนะฮะทีนี้เลยเกิดคำถามว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ต้องการที่จะรับการกล่าวถึงเลยเนี่ยคุณสามารถจะทำได้ไหมนะจริงๆแล้วการกล่าวถึงเนี่ยมันสามารถจะปิดได้ในฟิวเจอร์ของการตั้งค่าและก็แจ้งเตือนฮะจะมีฟิวเจอร์เกี่ยวกับการกล่าวถึงตรงนี้คุณสามารถจะสวิตช์ตรงเนี้ยจากออนให้เป็นออฟได้นะก็คือถึงจะมีคนกล่าวถึงคุณเนี่ยแต่ว่าก็จะไม่มีการแจ้งเตือนแต่ผมแนะนำว่าให้เปิดเอาไว้ดีกว่านะเพราะว่าบางทีอาจจะมีข่าวสำคัญที่มีคนกล่าวถึงคุณเนี่ยคุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คนถนัดนะฮะว่าถ้าสมมติคุณอยากจะปิดเนี่ยให้ปิดตรงนี้นะฮะการแท็กออตรงนี้ก็จะเหมือนกับการแท็กชื่อทุกอย่างเลยครับเหมือนกับการแท็กเฉพาะคนนะฮะก็จะเป็นคล้ายๆกันเวลาแจ้งเตือนก็จะเป็นการแจ้งเตือนลักษณะแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ไลน์เพิ่มขึ้นมานะฮะก็ถ้าใครอยากจะใช้งานก็ไปลองใช้งานกันได้ฟีเจอร์นี้สามารถที่ใช้งานได้ทั้งบนไลน์ในมือถือแล้วก็ไลน์บน PC ซึ่งในไลน์ PC เนี่ยจะใช้งานได้มาก่อนสักระยะแล้วนะฮะแต่ว่าบนมือถือเนี่ยเพิ่งจะใช้งานได้เมื่อวัน2วันนี้เองครับใครที่อยากจะใช้งานก็ไปลองใช้งานกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับใครที่ติดปัญหาหรือจะสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามไปที่ด้านล่างคลิปถ้าผมว่างอาจจะมีคนมาช่วยตอบจะแก้ปัญหาให้คุณได้คลิปนี้ก็ลาเพียงนี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ